มาค่ะมาเบิ่งเห็ดควยซันเก็บมามาดูเห็ดที่ควยซันเก็บมาได้วันนี้คือเต็มถุงนี้ถุงที่1ถุงที่2เกือบโลค่ะพี่น้องเกือบโลว้าวมาดูกอนี้มาดูกอนี้กันปัดทิโทพี่น้องสวยมากนี่ก็คือเห็ดดำนะคะที่ไปเก็บมาสวยงามอร่ามตากำลังพอดีพอดีเลยค่ะพี่น้องไปเจอแบบที่ว่าเขากำลังพอดีเลยค่ะสวยมากเลยนี่ดูสุดยอดมาดูใกล้ๆด้วยกันค่ะพี่น้องอ่อนซ่อนเด้ไปได้มากนะคะโคยซันจะนึ่งไว้แล้วก็เอาไว้แกงเอาไว้กินกับตำบักฮุ่งนะคะพี่น้องได้หมดเลยมันจะมีรสชาติมีรสแบบมีไอ้นั่นแบบกรึบๆนะไหมพี่น้องแซ่บๆวันนี้จะพามาสังเกตทำไมเขาเรียกเป็นเห็ดไก่ทอดนะคะพี่น้องโคยซันจะพามาสังเกตค่ะเห็ดดำหรือเห็ดไก่ทอดของคนยุโรปนะคะเขาจะเรียกแบบนี้นะคะก็คือเราจะมาสังเกตเดี๋ยวคุยสันจะตัดให้ดูนะคะเอามาเบิ่งน้ำกันเลยค่ะสำหรับมือใหม่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจนะคะนี่เป็นดอกเห็ดเนาะค่ะเนาะคุยสันก็ตัดขาแล้วค่ะทำไมเขาถึงเรียกว่าเห็ดไก่ทอดเนาะฉีกนี่ค่ะพี่น้องเราฉีกออกมามันจะเป็นใยใยมันจะเป็นเหมือนคือจังทอดอกไก่เนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยนะเห็นเส้นใยเขาไหมคะพี่น้องเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นชื่อเรียกของเขานะคะนี่ค่ะก็คือจะเป็นเส้นใยแบบนี้ดอกเขาก็จะเป็นมีลักษณะสีน้ำตาลสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มก็แล้วแต่พื้นที่นะคะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นเห็ดดำหรือเห็ดไก่ทอดของคนยุโรปเรียกกันค่ะแซ่บมากนี่ก็คือเห็ดคุยซันตัดขาแล้วนะคะพี่น้องตัดขาแล้วคุยซันก็จะเอามาผึ่งให้ขันเขามีแม่งมีหยังก็คือให้เขาไตออกก่อนที่คุยซันจะล้างทำความสะอาดนะคะพี่น้องนี่ค่ะนี่ก็คือผลงานในชุดที่2ค่ะเอครั้งที่2ค่ะชุดที่2ครั้งเก็บเห็ดครั้งที่2นะคะพี่น้องออกรอบแรกก็เก็บไปแล้วแต่รอบ2จะเยอะกว่านี่ค่ะก็คือเห็ดดำหรือเห็ดไก่ทอดนะคะอิงแลนด์ค่ะ